คือถ้าคุณประมูลรอบหน้าคุณจะต้องมานั่งประเมินแล้วว่าจะให้วางมัดจำสัก 20,000 ล้านมั้ยมันจะได้ถึงเวลาไม่เบี้ยวกันเพราะว่าไม่คุ้มเบี้ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนของกสทช.แต่ว่ากสทช.จะลงโทษหนักกว่านั้นหรือไม่เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ากระแสในสังคมมันก็หนุนให้กสทช.ทำอย่างนั้นนะกระแสในสังคมคือไล่ล่าคนมีตังค์ผมคิดว่ามันมีกระแสนี้อยู่แล้วก็แต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายที่รองรับเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะเล่นตามกระแสมันกสทช.คงจะระมัดระวังแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าคุณดูกระแสสื่อเนี่ยที่ถล่มแจ๊สเนี่ยมันแรงมันเยอะเหมือนกันผมยกตัวอย่างนิดเดียวอย่างโพสต์ทูเดย์เขาเล่นวันนี้คือยังไม่รู้เลยว่าแจ๊สจะโดนหนักหรือเปล่าแต่ว่าโพสต์ทูเดย์บอกว่าแจ๊สโดนหนักแน่มันมีกระแสนี้ที่เหมือนกับว่ามีความเชื่อโดยที่มีการพูดกันเยอะในวงการสื่อกันเองแล้วก็ผมคิดว่าบางทีพูดกันแบบอาจจะไม่แฟร์เดี๋ยวคุณพิษหรือคุณอดิศัยแต่ว่าพูดกันเยอะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เล่นแร่แปรธาตุเกี่ยวกับหุ้นเรื่องอะไรเงี้ยมันมีความพยายามแล้วผมบอกงี้เพราะว่าต้องแฟร์ต่อเจ้าของแจ๊สว่ามันมีความพยายามที่จะปล่อยข่าวแบบนี้ในวงการหุ้นและสื่อสารมวลชนเยอะปล่อยว่าเฮ้ยเล่นแร่แปรธาตุหุ้นช้อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องแฟร์ตรงที่ว่าถ้ากลต.จะเล่นแจ๊สมันก็ต้องมีหลักฐานว่าเขาทำอะไรที่ผิดปกติชัดเจนครับหรือกสทช.ถ้าจะปรับมากกว่านี้เป็นหลักหมื่นล้านมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับซึ่งไม่มีซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยครั้งนี้มันก็เป็นบทเรียนของกสทช.ว่าคุณจะต้องให้เขาวางมัดจำสูงกว่านี้ไม่งั้นถึงเวลาบริษัทที่ไม่มีเงินซึ่งแจ๊สพิสูจน์ว่าไม่มีเงินเข้ามาเคาะได้เฉยๆคือผมแล้วคนที่เสียหายคือทรูด้วยคือวางเงินเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นนึงคุณปลื้มแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะต้องทำต่อไปก็คือไอ้พวกไฟแนนเซียร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าผู้ที่อยากที่จะเข้ามาร่วมทุนอย่างเช่นในกรณีของแจ๊สเนี่ยเดิมเนี่ยมีผู้เขาเรียกว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ในเกาหลีนะซึ่งบอกว่า business plan เนี่ยมันไม่เวิร์คเขาถอนตัวไปก็เลยไปหาผู้ให้บริการรายใหญ่ในเมืองจีนตอนแรกบอกว่าต้องใช้เวลาในการอนุมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่า sound business plan plusว่าคุณต้องยืนยันว่าคุณสามารถที่จะหาการันเตอร์นะครับในวงเงินใดวงเงินหนึ่งเนี่ยก่อนประมูลมาเสนอว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องหลังจากที่ประมูลเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วโทษทีนะข้อกล่าวหาที่ผมได้ยินออกมาว่าเนี่ยมีคนผู้บารมีไปบอกให้แบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่ ผมบอกเลยว่าแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อแต่ตัดสินใจถูกแล้วฮะ เพราะเขาเรียนรู้จากฟรีทีวีดิจิทัลที่เขาปล่อยสินเชื่อไปแล้วดูเขาเจออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือในรอบนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้แล้วอิชชูนึงนะผมไม่มีใครในยุคนี้พูดปกป้องทรูแต่วันนี้ผมจะพูดปกป้องทรูทรูเสียหายอย่างมากที่ต้องมานั่งรับการจ่าย 80,000 ล้านทั้งที่วันนั้นเคาะเนี่ยมูลค่ามันโดนดันขึ้นไปโดยที่มันไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงของใบอนุญาตนี้ใบอนุญาตนี้มันถูกกว่า 80,000 ล้านแต่มันเคาะขึ้นไปแล้วทรูวันนี้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับจากใครได้จากแจ๊สได้มั้ยล่ะน่าลองหรือเปล่าล่ะค่ะแจ๊สเขาก็จะซื้อหุ้นคืนในราคา5 บาทนะคะช่วงวันที่5ถึง10 มิถุนายนนี้ชัดเจนออกมาแล้ว